ไม่มีความสุขใดเสมอด้วยความสงบที่หาได้ในตัวเรานี้เองตราบใดที่มนุษย์ยังวิ่งวุ่นแสวงหาความสุขจากที่อื่นเขาจะไม่พบความสุขที่แท้จริงเลยเมื่อเธอปล่อยวางมองดูโลกเป็นของว่างเปล่าเสียแล้วจิตก็ว่างปลอดโปร่งแจ่มใสเบิกบานอยู่ดังนี้ไม่ว่าการไหนๆเวรในโลกนี้ย่อมระงับด้วยการไม่มีเวรผู้สมาคมกับคนพาลย่อมเศร้าโศกสิ้นกาลนานผู้สมบูรณ์ด้วยศีลย่อมรุ่งเรืองเหมือนไฟสว่างผู้มีสติย่อมได้รับความสุขมีความเจริญทุกเมื่อสังขารทั้งหลายมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาจงพิจารณาถึงความไม่เที่ยงแท้ของสังขารทั้งหลายตามความเป็นจริงเถิดน้ำตาของสัตว์ที่ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารนี้มีมากเหลือขนาดกระดูกที่เขาทอดทิ้งทับถมปฐพีจนไม่มีช่องว่างบนพื้นแผ่นดินนี้เป็นที่น่าสังเวชสลดจิตยิ่งนักบุคคลเมื่อยังติดอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงและโผฏฐัพพะเขาเหล่านั้นย่อมจะพ้นจากโลกมิได้เลยสรรพสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นเป็นธรรมดาตั้งอยู่เป็นธรรมดาและดับไปเป็นธรรมดาทุกเท่านั้นที่เกิดทุกเท่านั้นที่ดับไปนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไม่ใช่สตรีไม่ใช่บุรุษไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอวิชชาและตัณหายังคนให้เกิดจิตของเขาย่อมวิ่งพล่านเวียนว่ายไปยังสงสารเมื่อขันธ์ทั้งหลายยังบังเกิดมีอยู่การสมมติว่าสัตว์ก็ยังมีอยู่ความจริงแล้วกองสังขารเหล่านี้ย่อมไม่ได้นามว่าสัตว์มีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่และมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เสื่อมสิ้นไปนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับการส่งจิตออกไปภายนอกเพ่งโทษผู้อื่นนั้นคือเหตุและมีทุกข์เป็นผลการพิจารณาตนเองคือจิตดูจิตของตนเป็นมรรคมีนิโรธคือการดับทุกข์เป็นผลสรรพสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาดาบที่เธอเคยถืออยู่มาบัดนี้เธอวางลงแล้วอกุศลกรรมเหล่าใดที่มีมาเมื่อหวนระลึกถึงย่อมทำให้จิตนี้เศร้าหมองกุศลกรรมเหล่าใดที่มีมาเมื่อหวนระลึกถึงย่อมทำให้จิตนี้แจ่มใสเบิกบานเธอจงหมั่นบำเพ็ญกุศลรักษาศีลรักษาใจให้แจ่มใสเบิกบานอยู่ทุกขณะเถิดอำนาจและความสุขสำราญในพรหมโลกนี้ยาวนานนักทำให้เกิดความหลงผิดว่าสรรพสิ่งทั้งหลายนั้นเที่ยงแท้แน่นอนความจริงแล้วสรรพสิ่งทั้งหลายนั้นมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาสรรพสิ่งทั้งหลายล้วนเป็นไปตามอำนาจแห่งเหตุปัจจัยมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยมีกรรมเป็นของของตนทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วก็ตามต้องได้รับผลของกรรมนั้นสังขารทั้งหลายมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดามีเกิดขึ้นก็ต้องมีดับไปในที่สุดปรินิพพานเป็นที่สุดแห่งสุขจะหาสิ่งอื่นใดมาเสมอเหมือนมิได้ผู้มีปัญญาพึงพยายามยกจิตขึ้นจากอาลัยคือกามคุณละบ่วงแห่งมารเสียใช้สติเป็นขอเหนี่ยวรั้งสามารถทำตนของตนไว้ในอำนาจได้สามารถชนะตนเองได้
จิตนี้ผุดพองแต่ต้องเศร้าหมองด้วยอุปกิเลสที่จอดมาปุถุชนผู้มิได้สดับย่อมไม่รู้ข้อนั้นตามเป็นจริงผู้ไม่ได้เรียนรู้ย่อมไม่มีการอบรมจิตส่วนอริยสาวกผู้ที่ได้ฝึกฝนปฏิบัติดีแล้วย่อมทราบข้อนั้นตามเป็นจริงอริยสาวกผู้ได้สดับย่อมมีการอบรมจิตเราไม่เล็งเห็นธรรมะอื่นแม้สักอย่างที่เปลี่ยนแปลงได้เร็วเหมือนจิตท่านจงกำหนดจิตระลึกถึงคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ศีลอันดีงามของตนทานที่ท่านสละแล้วและเทวดาที่แตกต่างกันในทานศีลและการปฏิบัติภาวนาเมื่อท่านกำหนดจิตระลึกถึงอยู่ดังนี้หรืออย่างใดอย่างหนึ่งในคราวนั้นจิตของท่านย่อมไม่มีราคะโทสะโมหะครอบงำย่อมเป็นจิตตรงโดยการระลึกถึงอยู่ย่อมได้ความเข้าใจในอรรถธรรมได้ความปราโมทย์อันประกอบกับธรรมได้ความปราโมทย์แล้วปิติก็เกิดปิติเกิดแล้วกายก็สงบกายสงบแล้วก็ได้ความสุขได้ความสุขแล้วจิตก็ตั้งมั่นอันนี้แหละเรียกว่าผู้ถึงความสงบถึงความไม่มีทุกข์ถึงกระแสธรรม